คือเครื่องเพาะถั่วงอกปลอดสารพิษที่คิดด้วยวิชาคณิตศาสตร์นะครับเนื่องจากที่คิดเครื่องนี้ก็คือปัจจุบันเนี่ยถั่วงอกเนี่ยที่เขาปลูกกันเนี่ยมันมีสารพิษสารเคมีอะไรเยอะแยะแล้วก็คิดมาเนี่ยก็คือคิดจะทําถั่วงอกที่ปลอดสารพิษแล้วก็เป็นถั่วงอกที่เครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมัติเพราะว่าอยู่พี่อยู่ที่นี่เนี่ยมันมีการเรียนแล้วก็มีการทํางานอะไรเยอะแยะไม่มีเวลามารดน้ําก็เลยต้องใช้เครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมัติแล้วเราจะได้เอาเวลาไปทำอย่างอื่นแทนไม่ต้องมารดน้ำตลอดเวลาเพราะว่ามันต้องรดน้ำหลายครั้ง ส่วนความรู้คณิตศาสตร์ที่ใช้ก็จะมีความสัมพันธ์ฟังก์ชันระหว่างข้อมูลแล้วก็มาตราชั่งตวงวัดนี่ก็ปลูกจากถั่วเขียวนะไม่ใช่ปลูกจากถั่วแดงถั่วแดงปลูกถั่วดำถั่วดำแล้วก็นี่เป็นถังปูนที่เก็บความชื้นที่ใช้ถังปูนเนี่ยเพราะว่ามันเก็บความชื้นได้ดีกว่าแล้วก็นี่เห็นไหมอันนี้เขาเรียกอะไรไม่ใช่ข้าวสารนี่เป็นแกบผสมกับยาแนวแล้วก็ทาเข้าไปแกบเป็นมะเร็งเพื่อให้มันเป็นให้มันเก็บความชื้นได้ดีกว่าเดิมอุปกรณ์ที่มีก็ท่อ PVC ตัวนี้ขนาดครึ่งนิ้วแล้วก็ตัวใหญ่นี้จะเป็น1นิ้วแล้วก็วาล์วครึ่งนิ้วแล้วก็ถังตัวนี้200ลิตรก็ตัวนี้ทามเมอร์ตัวนี้เอาตั้งชั่วโมงที่เราลดภายใน1ครั้งอันนี้เป็นเวลานาทีที่จะลดภายในตัวถังนี้คือของเราตั้งเป็น3นาที3ชั่วโมงนึงอ่ะจะลด1ครั้งแล้วก็ไอ้เนี่ยมีแกบผสมกับปูนตรงกับปูนเอามาแปะรอบๆถังปูนนี่แหละคือช่วยเพื่อให้มันเก็บความชื้นข้างในหรือความเย็นข้างในเนี่ยให้มันได้ดีกว่าเดิมวิธีการทำอันนี้ก็คือแช่ถั่วงอกแช่ถั่วเขียวอย่างน้อยก็6ชั่วโมงถึงจะทำการลงปลูกที่เนี่ยก็พี่เอาถั่วแช่เสร็จแล้วพี่ก็ถั่วมาวางแล้วก็นี่มาทับไว้ใช่ครับอันนี้ต้องเอาไปชุบน้ำเนี่ยมันเรียกอะไรต้องชุบน้ำก่อนลงปลูกเขาเรียกว่ากระสอบป่านครับกระสอบรถน้ำเอามาตัดเป็นวงกลมนี่แหละมันคือกระสอบมันจะรถเองอัตโนมัติก็เนี่ยกี่วันจึงจะเอาไปทำได้ก็3วันครับถึงจะเก็บได้ครับอันนี้กี่วันละวันที่3ครับเก็บเลยที่นี่เขากะว่าให้ลูกก็เห็นพอดีไงจะตีไม่หล่อเลยครับอ๋อครับเหล็กตัวเนี้ยกำลังจะทำอะไรเข้าไปในป่าจะเดินเข้าไปครับมันกล้าหาญหรือยังไงครับกล้ากล้าครับรวมกันเป็นไม่ใช่ครับตัดคำว่าหาญไปเอาคำแรกมาผสมกับคำที่สองครับเหล็กมันยังไงครับใช่ครับรวมกันเนี่ยรวมกันครับรวมกันเลยครับเหล็กอะไรถูกครับ1คะแนนครับครับคำนี้ครับรู้จักตลกนี่เป็นลูกใครครับใช่ครับแบบกำลังทำอะไรอยู่ครับคาบขันไม่ใช่คาบครับขันถูกแล้วไม่ใช่คาบครับคาบขันไม่ตลกอะไรครับตลกต่อจากตลกครับถูกครับขอบขันครับ2คะแนนครับครับคำนี้ครับเขาวงอะไรไว้ครับเรียกแบบง่ายๆครับเรียกง่ายๆวงไม่ใช่วงตัวโน้ตวงอะไรครับไม่ใช่นักร้องมารวมกลุ่มกันเขาเรียกว่าเป็นวงนะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่วงกลมครับวงอะไรครับผ่านไหมครับผ่านนะครับเกมนี้จะเป็นเกมจับคู่คำใบพจน์ครับฝั่งนี้จะเป็นคำใบพจน์ส่วนฝั่งนี้จะเป็นความหมายฝั่งนี้เราเปิดได้แผ่นเดียวครับส่วนฝั่งนี้จะเปิดได้ทั้งหมดเลย
อย่างเช่นเราเปิดเราเจอคำว่านครใช่ไหมครับความหมายของคำว่านครคือคำว่าเมืองแล้วถ้าเรามั่นใจว่ามันถูกเราเก็บไว้กับตัวเองครับเดี๋ยวจะนับคะแนนให้ตอนหมดเวลาครับครับเริ่มเลยครับเลือกจับคู่ต่อไปครับเราหมดเวลาครับครับผมย้ำสะอาดนะคะอ่านคำศัพท์เหล่านี้ให้ครูฟังหน่อยสิคะคำแรกอะไรคะต่อไป what drop ต่อไป buffet หรือ buffet อ่านแบบอังกฤษก็ buffet buffet ต่อไป armor ต่อไป cocktail cabinet cocktail cabinet ต่อไป display cabinet ต่อไปฮะชิฟฟานีอ่ะชิฟฟานีอ่ะต่อไปนี่เป็นเสียงซีลินเชสต์ต่อไปสเกตเตอร์ต่อไปค่ะพัฟต่อไปเงียบหมดเลยเดรสซิ่งเทเบิลดินิ่งเทเบิลเบดเบอร์เชอร์คอร์เนอร์คัพบอร์ดคราบิโอเลตคราบแชร์เชสเฟียลเมอริเดนวอร์ซิเบอร์ตอนนี้ลองหาดูสิคะถ้าเพิ่มเสร็จแล้วเราหาได้เสร็จแล้วบอกพี่เนนนะคะบอกพี่เนนว่าเสร็จแล้วพี่เนนตรวจนิดนึงแล้วเราก็จะได้รางวัลตอนนี้พี่เนนจะอ่านคำถามใครตอบได้ยกมือรับรางวัลเลยนะคะครับกลุ่มคนที่นั่งมีสิทธิ์นะคะทางด้านนู้นด้วยค่ะเดี๋ยวฟังนะคะถามให้ตอบเป็นภาษาอังกฤษนะดังนิดนึงค่ะ What is the first name of Thailandใช่ครับ first name is สยามโอเครับไปเลยค่ะยินดีค่ะด้วยค่ะรับเลยค่ะคำถามที่สองเตรียมครับหยิบเลยค่ะรู้เลยว่าของเพราะว่าใครเก็บทางโน้นด้วยนะคะทางโน้นด้วยยกคำถามที่สองครับ What is the language of Thailand คอยไว้เอาดังๆคุณของฟังได้ยิน What is the language of Thailand ไทยHow many months are there in the year? How many months are there in the year? ถามได้ค่ะ
ดังด้วยต้องมีด้วยอ้าวพี่ไวแต่พิษนิดเดียวนะฟังขอทางนู้นด้วยนะคะคอยยกมือคอยยกมือนะคะนี่เดี๋ยวเบกกิ้งโซดาใช้ทำอาหารอะไรได้บ้างโอเคเยอะโอเคโอเคใครเคยเอาเบกกิ้งโซดาไปทำอาหารบ้างทำอะไรครับทำอะไรทำเค้กใช่ไหมไม่มีอะไรอันนี้น้ำอะไรน้ำส้มสายชูน้ำเปล่าเป็นไหมเป็นภูเขาไฟไหมไม่เป็นเพราะอะไรลูกอธิบายสิเพราะว่าเป็นตัวไม่เต็มมากถ้าใช้น้ำเปล่าก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ถ้าใช้ก็จะฝังของหูใครทราบประโยชน์ของลาวาบ้างครับถ้าลาวาถูกทับถมไปนานๆจนเกิดกลายเป็นดินเป็นหินอย่างเงี้ยครับดินของลาวาเนี้ยที่เราใช้กันเขาเรียกว่าหินลาวาเนี่ยครับเอาไปทำอะไรได้บ้างถูกต้องนะครับดินภูเขาไฟเนี่ยมีประโยชน์มากครับเพราะว่าหลังจากที่ถูกทับถมมานานเนี่ยแร่ธาตุที่อยู่ในดินในหินภูเขาไฟเนี่ยก็จะไปช่วยปลูกต้นไม้ปลูกต้นพืชได้ดีครับถ้าสังเกตดีๆแล้วส่วนใหญ่ที่เขาใช้ปลูกต้นไม้กันถ้าที่ไหนเขาใช้สั่งดินภูเขาไฟเนี่ยมันผสมด้วยเนี่ยต้นไม้ที่นั่นก็จะเจริญเติบโตได้ดีครับอย่างที่อาจารย์ได้บอกไว้ที่อะไรนะที่ปอมไปเองนะครับตอนนี้คือที่นั่นก็เป็นที่อุดมสมบูรณ์แล้วครับเพราะว่ามีลาวาทับถมนานเป็นหลายร้อยปีแล้วใช่อย่างที่อะไรนะอย่างที่บุรีรัมย์อ่ะที่เขาปลูกทุเรียนนะคะเขาบอกทุเรียนที่บุรีรัมย์ที่ศรีสะเกษเนี่ยรสชาติดีเพราะว่าเขาบอกว่าเขาปลูกจากดินเนาะคือดินภูเขาไฟที่หนูตอบว่าภูเขาไฟเคยมีที่บุรีรัมย์นะคะโอเคมีอะไรถามพี่เขาไหมถามเลยให้น้องมีใครจะถามอะไรไหมครับถามได้นะคะแล้วนอกจากภูเขาไฟแล้วไอ้มีอะไรอีกภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นซึนามิเกิดจากอะไรฮะแผ่นดินไหวใต้น้ำแจ็คอยู่ไหนแจ็คประกาศเพิ่มอันนี้ซึนามิล่าสุดเกิดที่ในประเทศอะไรครับซึนามิล่าสุดเกิดที่ประเทศอะไรครับฮะอินโดนีเซียอันนี้แจ็คสมุดเลยแจ็คสมุดได้เพราะว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดภูเขาไฟได้แผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดสึนามิได้ครับถ้าเกิดแผ่นดินไหวที่รุนแรงขึ้นสึนามิก็จะเกิดตามมาครับประเทศอะไรที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยที่สุดพอละเราพอละญี่ปุ่นด้วยประเทศอะไรอีกประเทศอะไรอีกมีประเทศอะไรอีกที่ใกล้ๆเราเนี่ยอินโดนีเซียใช่มาเลเซียธรรมชาติล่าสุดที่เกิดขึ้นในประเทศไทยคืออะไรเนี่ยล่าสุดเลยเมื่อสองอาทิตย์แล้วที่นั่นแหละแผ่นดินไหวที่ไหนจังหวัดอะไรคะจังหวัดจังหวัดอะไรล่าสุดเลยเชียงรายไม่ไกลจากกรุงเทพอ่ะมาดูธานีไม่จังหวัดอะไรที่มีแผ่นดินไหวที่ไหนบ้างฮะชลบุรีจังหวัดทางภาคตะวันตกอีสานใครตอบได้นะเมื่อกี้อันนี้สมุดพร้อมปากกาเลยสมุดพร้อมปากกาปากกาด้วยแล้วแผ่นดินไหวที่เมืองกาญจน์สองครั้งนั้นถ้านักเรียนดูข่าวนะนักเรียนต้องดูข่าวสมัยนี้ต้องให้ดูข่าวที่ตกเลยชมข่าวนะคะแล้วภัยธรรมชาติที่เคยทำลายสร้างความเสียหายให้กับประเทศไทยจนมีชื่อเสียงไปทั่วโลกคือภัยชนิดไหนเ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวราหุนรู้จักไหมพระปริยัติธรรมวราหุนก็คือโรงเรียนเราเห็นสามเณรไหมเมื่อกี้น่ะนั่นแหละก็คือเขาเรียนอยู่ที่นี้หรอกแล้วมาถึงเวลาที่เรียนเกี่ยวกับห้องสมุดก็ใช้ห้องสมุดที่นี่ทั้งหมดเลยเวลาเป็นวิชาคาบเรียนห้องสมุดก็จะมาใช้เหมือนเรามีไหมวิชาค้นคว้าห้องสมุดมีไหมแล้วเวลาเราเขียนสมุดความดีหรืออ่านหนังสืออ่านอะไรมีไหมเวลาพักผ่อนเราก็จะใช้ห้องสมุดที่นี่เนาะเราก็ใช้ห้องสมุดที่นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้ว่าโรงเรียนพระติธรรมพระราหุลเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังสือที่นี่มันจะมีหลากหลายครับเรารู้จักวิชาบาลีไหมไม่จักรู้จักไหมบาลีบาลีรู้จักนักธรรมไหมไม่จักข้างนอกมีสอบนักธรรมไหมสอบครับธรรมศึกษารู้จักไหมลูกนั่นแหละก็คือใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในนี้จะมีทั้งหมดเลยครับความรู้ทั้งความรู้ทั่วไปความรู้เฉพาะนักธรรมบาลีคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็คือทุกอย่างก็คือเป็นห้องสมุดที่สมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานที่นี้ก็คือเป็นสถานที่ค้นหาความรู้ที่สมบูรณ์บางทีนะครับเรารู้ไหมโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระราหุลเนี่ยเราไม่ได้ให้ใช้โทรศัพท์หรือว่ามีคอมพิวเตอร์นะคนที่มาบวชเรียนอยู่ที่นี่เราไม่มีให้ใช้ส่วนตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยคลังความรู้ที่ดีที่สุดของเราก็คือห้องสมุดคือห้องสมุดเพราะนั้นเนี่ยห้องสมุดเนี่ยจึงสำคัญมากสำหรับที่นี้ตอนนี้เรามาอยู่ที่ที่หนึ่งที่สำคัญมากในการที่ทำให้คนเราพัฒนาอะไรทำให้คนเราพัฒนาสมองทำไมเราถึงมีสมองเพราะเรามีอะไรติเวลาเขาถามว่าเรามีสมองหรือเปล่าเพราะเราทำอะไรผิดเพราะเราไม่รู้ใช่ไหมเขาจึงถามว่าทำไมถึงมีสมองหรือเปล่าเพราะนั้นในสมองของเรานี่จึงต้องมีความรู้เพราะเรามีความรู้เราจึงเป็นผู้ที่มีสมองใช่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาถามว่ามีสมองหรือเปล่าให้ไปอ่านหนังสือเลยอ่านการ์ตูนเล่มนึงบอกมีแล้วสมองจำการ์ตูนมาได้เรื่องนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยสมองเราเนี่ยก็คือตัวเก็บความรู้ถ้าเราไม่มีความรู้ก็เหมือนกับเราไม่มีสมองเพราะฉะนั้นอยากมีสมองก็ต้องอ่านหนังสือถูกต้องอ่านหนังสือใช่มั้ยตอนแรกชอบอ่านหนังสือหรือเปล่าชอบอ่านนะอ่านหนังสืออะไรการ์ตูนการ์ตูนก็เป็นความรู้แรกๆของเราเนี่ยอ่านหนังสือพวกนี้แหละถูกต้องแล้วอย่างน้อยก็ทำให้เราอ่านหนังสือออกใช่มั้ยอ่านหนังสือออกนั่นคืออย่างน้อยอย่างมากก็ทำให้เราเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือรักการอ่านเพราะว่าถ้าหากว่าเราสั่งสมนิสัยการรักการอ่านเนี่ยจะทำให้เรามีเก็ทอะไรเล็กๆน้อยๆเราก็เป็นคนที่พูดได้เรื่อยก็คือคุยได้สนุกก็คือมีความรู้นู่นหน่อยนี่หน่อยเล็กๆน้อยๆทำให้เราดูเหมือนคนมีความรู้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อ่านหนังสือเนี่ยเราเคยเห็นเพื่อนที่ชอบอ่านหนังสือมั้ยลูกมีไหมมีใครชอบอ่านหนังสือไหมในห้องผู้หญิงอะไรเงี้ยเคยเห็นไหมที่เขาชอบอ่านหนังสือเขาเก่งไหมเก่งสอบก็สอบที่หนึ่งใช่ไหมสอบสอบก็สอบได้ที่หนึ่งสอบก็สอบได้เรียนก็เรียนเก่งแล้วเวลาอาจารย์เรียกก็เรียกใช้เขาใช่ไหมเพราะเขาเก่งใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยความเก่งเขามาจากอะไรการอ่านหนังสือเพราะนั้นห้องสมุดสำคัญไหมครับสำคัญสำคัญเรามาอยู่ที่ที่สำคัญแบบนี้แล้วเพราะนั้นเรากลับไปโรงเรียนของเรานะครับมีเวลาว่างหลังจากเตะบอลหรือว่าอะไรแหละว่างเล็กๆน้อยๆเราก็ลองเดินเข้าไปบางทีเราอาจจะเจออะไรที่เป็นความพิเศษของเราเหมือนอย่างเช่นเราชอบฟุตบอลเราอาจจะไปเจอหนังสือเกี่ยวกับกีฬาเงี้ยเราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมกีฬามันมีอะไรมากขึ้นขนาดนี้เราไปดูหนังสือเราเจอศิลปะเฮ้ยทำไมมันถึงมีศิลปะมีอะไรที่แบบมากกว่าที่เราคิดบางทีเราอาจจะไปเปิดมุมมองใหม่ๆมากกว่าที่เราจะไปเดินเล่นอย่างเงี้ยเราอาจจะไปเจอในห้องสมุดก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยห้องสมุดเนี่ยเหมือนกับโลกอินเทอร์เน็ตแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถเดินค้นคว้าอ่านเปิดหนังสือทำได้ด้วยตัวเองทั้งนันทนาการภาพทุกอย่างเพราะนั้นเนี่ยห้องสมุดสำคัญไหมครับสำคัญเพราะนั้นเนี่ยห้องสมุดเนี่ยมีห้องสมุดแห่งชาติด้วยนะครับห้องสมุดแห่งชาติห้องสมุดที่สำคัญระดับโลกใหญ่ระดับโลกที่มีหนังสือมากระดับโลกก็มีเพราะนั้นเนี่ยห้องสมุดเนี่ยเป็นสิ่งที่เขายกย่องระดับโลกเลยนะครับเพราะว่าเป็นคลังความรู้บางอย่างไม่มีในอินเทอร์เน็ตแต่อยู่ในหนังสือห้องสมุดเท่านั้นบางอย่างเป็นความลับที่ไม่สามารถลงอินเทอร์เน็ตลงอะไรได้แต่ต้องอยู่เฉพาะในหนังสือหรือว่าคัมภีร์ลึกลับอะไรพวกนี้เหมือนที่เราดูแต่ที่จริงมันก็มีอยู่จริงแต่เป็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์หรือว่าความรู้ที่เป็นความพิเศษที่เป็นสมบัติของชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยห้องสมุดเนี่ยสำคัญมากเป็นทั้งคลังเก็บความรู้เป็นทั้งสถานที่ที่แสวงหาความรู้เป็นทั้งคลังสมบัติแห่งชาติแล้วก็เป็นทั้งสถานที่ที่ให้เรามานันทนาการแสวงหาความรู้หรือว่ามีความเพลิดเพลินกับการอ่านหนังสือด้วยและอีกอย่างนึงที่สำคัญที่สุดเมื่อเรามาห้องสมุดเราอาจจะเจอใครอาจจะเจอคนโน้นคนนี้คนที่ชอบสิ่งเดียวกันก็คือชอบการอ่านเราอาจจะได้เพื่อนได้มิตรได้อะไรต่างๆเพิ่มขึ้นใช่ไหมล่ะเพราะว่าเราเจอเพื่อนเราเวลาเราชอบอะไรเราก็จะไปที่นั่นที่นั่นก็จะมีคนที่ชอบเหมือนเราก็จะได้เพื่อนเพิ่มขึ้นใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยมากกว่าที่เราจะได้ในห้องสมุดก็คือมากกว่าการอ่านหนังสือเราอาจจะได้เพื่อนได้ความสุข
ได้หลายอย่างเลยเผลอๆอาจจะได้แฟนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราโชคดีและที่มาอยู่ที่นี่